CAI คืออะไร CAI ย่อมาจากคำว่า Computer Aided Instruction เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อผสมได้แก่ข้อความภาพนิ่งภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหววิดิทัศน์และเสียงเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุดโดยที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะนำเสนอเนื้อหาทีละหน้าจอภาพโดยเนื้อหาความรู้จะได้รับการถ่ายทอดในลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับธรรมชาติและโครงสร้างของเนื้อหาโดย CAI จะมีคุณลักษณะสำคัญ4ประการได้แก่สารสนเทศตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการโต้ตอบและมีผลป้อนกลับโดยทันทีประโยชน์ของการนำ CAI มาใช้ในการเรียนการสอนมีอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่นสามารถใช้เป็นสื่อเสริมหรือทบทวนการสอนปกติในชั้นเรียนการนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปเรียนด้วยตัวเองในเวลาและสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวกและสามารถเรียนในเวลาใดก็ได้ที่ต้องการมีการใช้สื่อผสมได้แก่ข้อความภาพนิ่งภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหววิดิทัศน์และเสียงสร้างความเร้าใจในการเรียนได้รับการออกแบบมาอย่างดีสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ว่า learning is fun การเรียนเป็นเรื่องสนุกถึงแม้ว่าสื่อในรูปแบบของ CAI จะเป็นที่นิยมใช้งานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรูปแบบการนำเสนอของ CAI จึงได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้นทั้งในด้านของการใช้งานและสื่อประกอบค่ะถึงแม้ว่าสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันจะมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานไปอย่างรวดเร็วแต่สื่อ CAI ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนออย่างต่อเนื่องเช่นกันทั้งในเรื่องเนื้อหาและสื่อประกอบเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเหตุนี้สื่อ CAI จึงยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งานจวบจนถึงปัจจุบัน